بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้หรือในเดือนนี้นะครับก็เหมือนที่บางชุกรีได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วครับว่าเราห่างกันไปนานพอสมควรนะครับ2เดือนที่ผมไม่ได้มารับใช้พี่น้องเลยนะครับแต่ทราบนะครับมาโดยตลอดว่าศูนย์อบรมนะครับของชุมชนอัลกุบรอแห่งนี้นะครับจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายมาโดยตลอดก็มีวิทยากรหลายท่านหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงอาจารย์สมีรมาดาเรสอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับและท่านอื่นๆอีกผมก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โครงการดีๆแบบนี้นะครับที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้บรรดาท่านผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่นักศึกษาผู้ใหญ่นะครับทั้งโต๊ะทั้งแชร์นะครับผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงนะการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นการเรียนการสอนนอกระบบหรือตามอัธยาศัยจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์กิจกรรมที่เราจัดขึ้นแบบนี้นะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆผมเองเนี่ยนะครับเป็นวิทยากรประจำอยู่2สถานีนะครับเมื่อก่อนนี่ผมคนเดียว4สถานีเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ด้วยภารกิจด้วยนะครับอะไรหลายอย่างนะครับมันรุมเร้าเข้ามาก็เลยสามารถทำหน้าที่ได้เพียงแค่2สถานีตอนนี้นะครับภารกิจที่จะต้องบริหารสถานศึกษาผมเปิดโรงเรียนนะครับที่หนองจอกที่เจรดับนะครับที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับผมเปิดทำการมาได้ปีนี้ปีที่6นะครับเข้าสู่ปีที่6นะครับก็มีภารกิจที่จะต้องทำต้องบริหารโรงเรียนนะครับได้หลายอย่างก็เลยทำให้งานบรรยายตอนนี้รับเฉพาะที่เป็นเครือข่ายที่ผมเคยเป็นวิทยากรประจำอยู่นะครับต่างจังหวัดตอนนี้ผมไม่ได้รับมาเป็นปีแล้วนะครับก็ถูกตำหนิบ้างถูกเรียกว่าตัดพ้อบ้างโดยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์พอออกทีวีและบรรยายเฉพาะกรุงเทพกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับภาคใต้ภาคอีสานไม่ไปเลยผมก็บอกกับพี่น้องนะครับว่ามันติดภารกิจจริงๆนะครับงานมันล้นมือเนี่ยนะครับเกือบ20วันและผมมีบรรยายทุกคืนเลยและไม่ได้หยุดเลยนะครับบางวัน2กับ3ที่บางยีฟานเหนื่อยนะครับเมื่อเช้านี้ผมป่วยนิดนึงนะครับก็ป่วยมา2สัปดาห์ละแต่ว่าเมื่อเช้ามันผมนึกว่าจะนะน่ากลัวมากแหละนะรู้เลยว่าเวลาบ้านมันหมุนนะโลกมันหมุนนะมันเป็นยังไงนะครับเวลาลุกขึ้นแล้วมันหมุนไปหมดเลยนะครับแล้วก็อาเจียนนะครับไอจนอาเจียนจนกระทั่งหมดแรงเลยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะหยุดเรียนสักวันหนึ่งหยุดสอนสักวันหนึ่งแต่มันหยุดไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีให้ผมให้พี่น้องนะครับเรื่องที่ จะนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คงได้รับนะข่าวจากการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณวันกิยามะห์โดยเฉพาะโฟกัสไปที่สัญญาณใหญ่นะครับสัญญาณใหญ่แต่ก่อนที่จะคุยถึงเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยนะครับอยากจะนำเข้าสู่บทเรียนใน เรื่องของการศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับเพราะรุกนอีหม่านของเราเนี่ยนะครับตามที่เราทราบมารุกนอีหม่านมีทั้งหมด6ประการใช่ไหมครับ1ในจำนวนนั้นก็คือการเชื่อการศรัทธานะครับอัลอีมานุบิลยอมิลอาคิรการศรัทธาเชื่อเรื่องวันปรโลก
นะครับวันปรโลกนี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเชื่อศรัทธาตอนนี้มันมีรายละเอียดนะครับแล้วก็มีเส้นทางของมันแต่ว่ากว่าจะเข้ากว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้นะมันมีอีกเยอะแยะที่เป็นรายละเอียดที่เราจำเป็นจะต้องเชื่อต้องศรัทธาให้ถูกต้องด้วยหลายอย่างนะครับความเชื่อความศรัทธาของเราเนี่ยบางทีมันไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่เราด้วยความที่ว่าอยู่ในสังคมที่ปัจจุบันนี้เขาพูดว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นมันก็เลยทำให้เกิดเป็นผลกระทบในระดับหนึ่งว่าเมื่อเราอยู่สังคมแบบนี้นะครับเราก็ซึมซับเอาสิ่งที่เป็นพหุวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพหุวัฒนธรรมที่มันเป็นปรปักษ์กับความเชื่อความศรัทธาในศาสนาอิสลามของเราเดือนก่อนผมมีโอกาสไปบรรยายที่มัสยิดนะครับดารุลมุมินีนดารุลอามีนนะครับดารุลอามีนที่เราเรียกสุเหร่ายิมะนะครับตรงศรีนครินทร์นะครับผมคุยกับพี่น้องที่นั่นเรื่องตอนนั้นมันตรงกับช่วงของเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเราคุยก็มันเป็นเรื่องของการปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มุสลิมเชื่อไม่ถูกต้องหรือเข้าใจไม่ถูกต้องก็คือกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยนะครับเราไปผูกโยงกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเป็นอะกีดะห์ของอัลอิสลามแต่ปรากฏว่าเราไม่เชื่อแบบอะกีดะห์อิสลามแต่เราไปเชื่อนะครับในตำนานหรือในความงมงายของคนที่เขาไม่ได้เชื่อแบบอิสลามของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มีที่มาที่ไปจากคำสอนในอัลอิสลามเลยในอัลกุรอานก็ไม่ได้สอนให้เราเชื่อแบบนั้นในสุนนะของท่านนบีก็ไม่ได้สอนให้เชื่อแบบนั้นในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมครับมีพี่น้องของเรานะครับที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะในอินโดนีเซียเสียชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับเราก็แสดงความเสียใจนะครับกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับแต่เวลามันเป็นกรณีศึกษาว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับเสถียรภาพของอากีดะห์นะเราก็ต้องพูดเราก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจอย่างปรากฏการแผ่นดินไหวนะครับมุสลิมของเราจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับเชื่อว่าที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเพราะปลาวานที่อยู่ในโลกเนี่ยมันพลิกตัวขยับตัวพอขยับตัวปุ๊บทำให้โลกเกิดอะไรครับเกิดการสั่นสะเทือนหรือเกิดการเคลื่อนไหวเลยทำให้ตึกรามบ้านช่องมันพังทลายไปหมดเลยนี่เราโยงเอาสิ่งที่เป็นกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็โยนความผิดให้ใครให้ปาวานบางคนบอกว่าโลกของเราเนี่ยอยู่บนหลังวัวบนหลังวัวงัวนี่เป็นเทพในตำนานของพราหมณ์นะครับเป็นสัตว์พาหนะของพระพรหมหรืออะไรนะสักอย่างหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมานะครับแล้วก็เขาก็เชื่อว่าโลกของเราเนี่ยอยู่บนอะไรหลังวัวตัวนี้แต่มุสลิมไปเชื่ออะกีดะห์ของใครของพราหมณ์มุสลิมเชื่อได้ไหมครับเราลืมเลยอิซาซุนซิลาติลอัรฎุซินซาลาฮาอัลลอฮ์ให้ไหวแต่เราไปโทษงัวไปโทษปลาวานที่อยู่ในโลกมีไหมครับปลาวานที่อยู่ในโลกไม่มีนะวิทยาศาสตร์ยิ่งวิทยาศาสตร์นี่เขายืนยันมากเลยนะครับในโลกไม่มีอะไรเลยนอกจากแมกมานะครับลาวาที่มันด้วยความร้อนเนี่ยนะครับเป็นล้านล้านองศาเนี่ยที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยทำให้โลหะที่เป็นสสารแข็งนะพวกหินพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในโลกเนี่ยถึงขั้นละลายได้อะเห็นไหมครับงั้นเวลามันเกิดระเบิดขึ้นมาแม็กซ์มามันอะไรมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยที่เรียกลาวานะงั้นใครที่เคยไปมักกะเคยไปไหมครับไปมักกะไปมาดีนะระหว่างทางที่เรานั่งไปเราเห็นเดิมทีเป็นทะเลทรายแต่มีช่วงหนึ่งเกิดปรากฏการแผ่นดินไหวแล้วก็ลาวาเนี่ยมันประทุทะลุขึ้นมาเนี่ยเราจึงเห็นเป็นหินก้อนดำๆเนี่ยนะเขาเรียกหินอัคคณีหลังจากที่มันร้อนจนกระทั่งเราเห็นเป็นอะไรเป็นฐานแดงๆนะของเหลวที่มันไหลลาวาที่ไหลมาเนี่ยร้อนจนกระทั่งหลอมละลายได้นะเหลวขนาดนั้นนะแต่เวลามันดับมอดลงมันเย็นตัวลงมันกลายเป็นหินอัคคณีที่มีความแข็งในสมัยก่อนสมัยนบีจึงเอาไปทำสกัดแล้วก็ทำเป็นหินในการก่อสร้างอาคารกะบะห์อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้เลยฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มุสลิมต้องเข้าใจให้ถูกต้องฉะนั้นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วเราไปโยนความผิดให้เรื่องความลี้ลับต่างๆที่มันผิดกับอะกีดะห์ของอิสลามก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่เกิดจันทรุปราคาใช่ไหมครับ
เราก็โทษราหูมาอมจันทร์ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเราลืมไปเลยว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาคือผู้ที่ให้เกิดปรากฏการณ์ทั้งหมดพวกนี้ฉะนั้นเรื่องอากีดะห์พวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราจริงๆแต่ความเชื่อของเรากลับเชื่อในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอนในอัลอิสลามนะครับเราเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน่ะเป็นเพราะอะไรครับธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติฮะกีมวันนี้ไม่หลับนานวันนี้ธรรมชาติแปลว่าธรรมกชาตะธรรมะแปลว่าสิ่งที่สมควรเป็นไปตามคันลองของธรรมก็เราเรียกในภาษากุรอานในภาษาศาสนาว่าเป็นซุนนะห์ของอัลเลาะห์ซุนนะห์ของอัลเลาะห์ใช่ไหมครับชาตะแปลว่าเกิดฉะนั้นคือสิ่งที่มันเกิดและเป็นไปตามคันลองของธรรมของศาสนาอัลลอฮ์เป็นผู้ประสงค์ให้เกิดพระองค์ทรงมีกอดอกอดัตตักดีดให้เป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นอันนี้คือธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ธรรมชาติเกิดมาจากความบังเอิญอิสลามไม่มีความบังเอิญทฤษฎีวิทยาศาสตร์เองเนี่ยพี่น้องเคยเรียนมาใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์นี่ต้องอธิบายด้วยเหตุด้วยผลถึงจะยอมรับแต่วิทยาศาสตร์เองก็ยังหาคำตอบไม่ได้กับทฤษฎีบิ๊กแบงอะโลกมาเป็นไงอวกาศเกิดการระเบิดเกิดการชนกันแล้วก็เกิดระเบิดแล้วก็กลายมาเป็นโลกกลายมาเป็นดาวต่างๆจนถึงทุกวันเนี้ยที่เขาอธิบายอยู่เขาเองในที่สุดเขาก็ย้อนกลับไปใช้เรื่องของความบังเอิญแต่อิสลามของเราไม่มีความบังเอิญเพราะอิสลามของเรามีกอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ขอให้พี่น้องนึกเสมอนะครับว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้เกิดขึ้นนะเราอย่าไปเชื่องมงายกับสิ่งต่างๆที่บางทีเราไปได้ยินเขาพูดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปู่ย่าตายายแล้วเราก็จดจำเอาความเชื่อแบบนี้นะครับมาขนีบมาปกป้องเอาไว้บางคนเวลาเราไปพูดไปอธิบายนี่เขารับไม่ได้นะครับเขาหรือออกหน้าป้องไว้เลยนะถ้าอย่างนั้นก็ปู่ย่าตายายเราก็ตกนรกหมดไหม้ไปหมดแล้วซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปเขาเรียกอะไรยกความดีความชอบนะครับให้กับปู่ย่าตายายในเรื่องที่ไม่ดีแบบนี้ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ความดีกับเขานะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รู้ได้เข้าใจมาเนี่ยบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่มีจำกัดมากกว่าเราฉะนั้นเขาอาจจะรู้ในระดับหนึ่งนะครับเขาก็เชื่อของเขาหน้าที่ของเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราต้องขออภัยโทษให้กับพวกเขาใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยผมยังทันนะรุ่นโต๊ะรุ่นแชร์ในเวลาเกิดจันทคาตวิ่งเอาไม้ตีต้นขนุนกันต้นมะม่วงกันจริงไหมตีปี๊บตีอะไรต่ออะไรพอมาถึงวันนึงเรารู้เราเรียนใหม่แล้วว่าอ๋อความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องงั้นปู่ย่าตายายเราเคยเชื่อเคยทำมาเราก็ต้องอิสติกฟาร์ขออภัยโทษให้ปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขานะครับไม่ใช่ไปอะไรล่ะเขาเรียกว่าเข้าข้างในสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกต้องฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือรับฟังเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับทัศนคติของเราที่อาจจะเคยเชื่อเคยเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องซะนะครับเราจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากกว่าเรื่องของ การพูดคุยในวันนี้นะครับจะโฟกัสไปที่เรื่องของสัญญาณเรื่องของวันกิยามะห์ผมบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าในอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเราเชื่อนะครับว่าหนึ่งในหลักศรัทธาที่เป็นโครงสร้างสำคัญเลยเราเรียกว่ารุกนอีมานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเชื่อต้องศรัทธาต่อวันกิยามะห์หรือวันอาคิเราะห์เราเรียกใช่ไหมครับว่าวัลยามิลอาคิรข้อที่5ใช่ไหมครับวัลยามิลอาคิรสมมติว่าเดี๋ยวถ้าครูถามนักเรียนนะรุกนมีอีมานหรือหลักศรัทธามีกี่ข้อนักเรียนตอบว่ามีกี่ข้อนะครับฮะครูมีลูกอมท้ายรถเดี๋ยวเอามาแจกฮะเอาไหมโอ้พอบอกมีลูกอมตอบเลยถามตั้งนานไม่ตอบนี่ไหนมาลิกไปดูลูกอมท้ายรถอยู่ยังอยู่ปากนะครับรุกนอีมานมี6ข้อ1ศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า2ศรัทธาต่อบรรดามะลีกะห์3ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์4ศรัทธาต่อบรรดานบี5ข้อที่5อะไรเอ่ยศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ข้อที่6ศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการความเป็นไปต่างๆเรื่องกอดอกอดัตใช่ไหมครับตอนนี้ข้อที่5เนี่ยคือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ศรัทธาต่อเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์นั้นวันอาคิเราะห์นี่เกิดขึ้นยังไม่เกิด
แต่หลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ระบุในส่วนที่เป็นรายละเอียดบางอย่างเอาไว้แล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยมีสัญญาณเตือนไว้แล้วด้วยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมาล้วนแล้วแต่กำหนดให้มีวาระนะครับวาระสิ้นสุดทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่ยั่งยืนสถาพรเลยนอกเสียจากใครครับนอกเสียจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่ไม่มีวาระไม่มีสิ้นสุดพระองค์ทรงอมตะพระองค์ทรงสถาพรนี่อะกีดะห์ของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมักลูกล้วนแล้วแต่มีวาระมีจุดจบมีที่สิ้นสุดทั้งหมดเลยฉะนั้นในเมื่อพระองค์ทรงประกาศสิทธิ์ให้เกิดนะครับขึ้นมาจงกำเนิดจงมีขึ้นมานั่นแหละครับให้รู้ว่าเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะต้องมีวาระจุดจบจุดสิ้นสุดฉะนั้นโลกดุนยาของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างก็มีวาระมีจุดสิ้นสุดอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับวาระจุดสิ้นสุดตรงนี้เป็นปริศนาไม่มีใครสามารถลวงรู้ได้แต่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วปี2012จำได้ไหมครับระบาดในหมู่พวกเราแม้กระทั่งมุสลิมเองก็เชื่อโลกจะแตกปี2012ใช่ไหมครับหลายคนกลัวเลยหลายคนเขียนพินัยกรรมหลายคนทำนู่นทำนี่หลายคนไปฮัจญ์ไปมักกะฮ์เพราะอะไรเพราะความเชื่อที่มันเกิดกระแสขึ้นมาในขณะนั้นปี2012จะอะไรครับจะเกิดวาระโลกแตกเพราะเราไปเชื่อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันไอ้ปฏิทินคอมพิวเตอร์ที่มันจะครบวาระครบอายุของมันนะบางคนไปเชื่อปฏิทินเผ่ามายาเราเป็นอะไรกับเผ่ามายาต้องไปเชื่อนบีของเรามีสักคนนึงมั้ยครับในเผ่ามายาน่ะที่มีคำสอนในเมื่อปฏิทินคำนวณของเผ่ามายาครบกำหนดแล้วถือว่าจะไม่มีวันที่จะไม่มีวาระเดือนอะไรต่อไปอีกแล้วถือว่าจุดสิ้นสุดของโลกจะมาถึงแล้วหลายคนกลัวนี่แสดงว่าเรามีความเชื่อเขาไหมครับมีความเชื่อตามเขาแต่อันที่อัลกุรอานบอกไม่เคยเชื่อไม่เคยกลัวบางคนสงสัยเสียอีกด้วยว่าที่กุรอานบอกน่ะจะจริงหรือเปล่าหรอกเห็นครับสงสัยของเราแต่ไปเชื่อของคนอื่นนี่อะกีดะห์ถูกต้องไหมแบบนี้อะกีดะห์ไม่ถูกต้องเลยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เวลาเราพูดแล้วเนี่ยบางครั้งผมเองก็ห่วงเหมือนกันนะพอพูดไปแล้วเอ๊ะมันจะไปกระทบกลุ่มนั้นไปทบคนนี้ที่เขามีความเชื่อที่ไม่ตรงกับเราแต่มุสลิมเรากับดันผ่าไปเชื่อตามเขานะครับไปงมงายตามเขาฉะนั้นปี2012เนี่ยเกิดเป็นกระแสโลกจะแตกนักข่าวเอามาทำเป็นสกรูปทำมาเป็นอะไรครับเป็นข้อมูลเป็นรายงานกันเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ปีเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย2012โลกจะแตกปัจจุบันนี้2000เท่าไหร่2018กี่ปีแล้วแตกยังฮะพระผู้ที่จะให้แตกให้ถึงวาระสิ้นสุดเนี่ยพระองค์ทรงบอกกำหนดวาระของพระองค์เอาไว้แต่มันจะมาแบบกระทันหันเขาเรียกว่าอะไรโดยกระทันหันโดยด่วนไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมครับอินนัสซาอัตลาอาติยตุลลาไรบาฟีฮะแท้จริงนะครับวาระที่เป็นอายันของโลกเนี้ยของดุนยานี้จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังขาเลยแต่มุสลิมเรากังขามุสลิมเราเคยตั้งข้อสังเกตไหนเราจะเกิดกิยามะนบีเคยบอกว่าเห็นนบีเคยบอกว่าวาระที่นบีดำรงตำแหน่งเป็นนบีกับวันกิยามะเนี่ยห่างกันแค่นี้นะครับห่างกันแค่นี้ตอนที่นบีทำสัญลักษณ์นะชูนิ้วให้ดูเนี่ยห่างกันแค่นี้ก็บอกนี่1,400กว่าปีแล้วยังไม่เห็นเกิดเลยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับที่ชาวกาเฟสเคยชาวมักกะห์เคยตั้งข้อสังเกตแบบนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายมาสอนมาเทศนาธรรมนี่บอกใช่ไหมครับระวังให้ดีนะอัลลอฮ์จะเอาไปลงโทษในวันกิยามะห์อย่างงู้นอย่างนี้ชาวมักกะห์มันเลยสวนกับนบีเถียงกับนบีเลยจริงหรือเปล่าหรอกอัลลอฮ์นะยังไม่เคยเห็นเลยแล้วจะมาบอกว่าจะมีกิยามะห์อย่างงู้นอย่างนี้มันเถียงนบีเถียงคำไม่ตกฟากเรามุสลิมก็พยายามไปเอาอะไรเอาคำพูดของคนพวกนั้นมาตั้งเป็นข้อสังเกตแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกถึงแม้จะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือประจักษ์ก็ตามหน้าที่ของมุสลิมต้อง
ศรัทธาแม้กระทั่งบางเรื่องบางอย่างนี่เราอาจจะพอเรียนไปแล้วศึกษาไปแล้วอ่านหะดีษของรอซูลแล้วเฮ้ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยเรียนเคยรู้มาเลยอะแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาต้องเชื่อไหมครับต้องเชื่อยังไงก็ต้องเชื่อเหมือนกับเราเรียนวิทยาศาสตร์บางอย่างมานะครับเรื่องวงโคจรของโลกเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับกับสิ่งที่อิสลามสอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอนมักริบที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าน่ะดวงอาทิตย์ไปไหนนบีบอกดวงอาทิตย์ไปไหนดวงอาทิตย์ไปสู่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับแล้วพอตอนกลางวันเนี่ยเมื่อตอนกลางคืนยังมีเดือนมีดาวอยู่เลยแต่พอตอนกลางวันพอดวงตะวันขึ้นปุ๊บดวงอาทิตย์ขึ้นปุ๊บดวงดาวหายดวงจันทร์หายนบีบอกดวงดาวดวงจันทร์ไปสู่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่มีนบีบอกกับเราแบบนี้แต่วิทยาศาสตร์บอกไม่ได้หายไปไหนเลยเราจะเชื่อใครฮะสรงเขียววันนี้ไม่เขียวไปแล้วล่ะฮะจะเชื่อใครเราก็ต้องเชื่อนบีของเราใช่ไหมครับเราต้องเชื่อนบีของเราฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องสงวนคำพูดต้องมีท่าทีในการที่จะเชื่อศรัทธาให้ตรงตามสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อเรื่องวันกิยามะห์เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราเองก็เราก็รู้นะว่าเราเนี่ยอยู่ไม่ทันยุคสมัยนั้นนะใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องเชื่อไหมเรายังต้องเชื่อเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะต่อให้นบีบอกอะไรมาถึงแม้มันจะเกินวิสัยที่พวกเขาจะเชื่อได้พวกเขาก็ต้องเชื่อนะบางทีจินตนาการไปไม่ถึงเลยเอาอย่างนะหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายยิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยพวกทั้งหลายจะเห็นปรากฏการแปลกๆเยอะเลยหนึ่งในปรากฏการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ก็คือพวกท่านทั้งหลายจะเห็นบรรดาผู้คนเนี่ยพากันแข่งแย่งปลูกอาคารสูงเสียดฟ้าจริงไหมสูงทะลุฟ้าสูงเสียดฟ้าสูงทะลุฟ้าซอฮาบะห์ในสมัยนบีนะครับในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ1,440 ปีที่แล้วเนี่ยเขาจินตนาการได้ไหมครับว่ามันจะมีตึกสูงเนี่ย100 ชั้น120 ชั้นเนี่ยฮะเขารู้จักแต่บ้านที่ก่อมาจากอะไรสร้างมาจากก้อนดินสร้างมาจากก้อนหินสร้างขึ้นมากล้าบ้านว่าเป็นอาคารที่สง่างามที่สวยก็สภาพอย่างที่เราเห็นเนี่ยบ้านของซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเท่านั้นที่มีฐานะมีอันจะกินที่มีชั้น2สูงสุดแค่2ชั้นแต่บ้านของซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เคยปลูกกันมาอยู่กันมาทั้งชีวิตตายกันไปไม่รู้กี่รุ่นตะกี่รุ่นก็มีเพียงแค่ชั้นเดียวมัสยิดนบีเองก็หลายสิบปีก็มีอยู่เพียงแค่ชั้นเดียวนี่แหละแต่เวลานบีพูดบอกว่าในการข้างหน้าเนี่ยสัญญาณหนึ่งที่จะบอกถึงวาระใกล้กิยามะห์ครับคือเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าในสมัยต่อๆไปในยุคต่อๆไปเนี่ยผู้คนจะแข่งขันกันปลูกตึกปลูกอาคารสูงทะลุฟ้าซอฮาบะห์เชื่อไหมมุฮัมมัดเอาอะไรมาพูดโมนบีพูดแบบซอฮาบะห์พูดแบบนี้ไหมไม่มีแต่ทุกคนเชื่อเหมือนกันหมดเลยในการข้างหน้าจะต้องมีตึกสูงทะลุฟ้าแล้วมีจริงไหมมีจริงซอฮาบะห์ไม่เคยตั้งข้อสงสัยไม่เคยระแวงในสิ่งที่เป็นคำพูดคำอธิบายของท่านนบีแต่มาถึงยุคของพวกเราเนี่ยสงสัยหลายอย่างสงสัยนะนบีพูดจริงหรือเปล่าทำไมมันไปขัดกับวิทยาศาสตร์มันไปขัดกับนู่นขัดกับนี่ในที่สุดเรายืนอะไรยืนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แล้วไปล้มของใครล้มคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะกลายเป็นผู้ศรัทธานะครับอย่างสมบูรณ์แบบได้เพราะเราไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาอย่างเต็มร้อยกับสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนั้นบ้านของซอฮาบะห์น่ะเขาอยู่กันเต็มที่เลยแค่2ชั้น นะครับอย่างบ้านท่านอบูอายุบอัลอันซอรีนี่มีแค่2ชั้นนะครับบ้านที่ได้เคยต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโออาที่สุดสมเกียรติที่สุดและวันที่นบีอพยพมาจากมักกะห์มาถึงมะดีนะห์นะครับอ้าวเอาหลังนี้แหละนะครับอพยพมาก็ต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอยู่ข้างล่างอบูอายุบอยู่ชั้นบนเนี่ยมีแค่มีบ้านนี้กับไม่กี่บ้านเท่านั้นที่มีแค่2ชั้นแล้วทำไมเขาถึงรับได้ว่าเวลานบีบอกจะมีตึกทะลุฟ้า
นบีเองก็ไม่เคยรู้จักรู้จักไหมครับนบีไม่รู้จักหรอกครับตึกทะลุฟ้าเสียดฟ้าเนี่ยแต่นบีพูดตามวาฮีฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อให้ตรงตามวาฮีฉะนั้นการพูดคุยในเรื่องของอากีดะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอพูดไปแล้วมันไม่มีคำตอบอะไรอธิบายเหตุผลอะไรอธิบายแต่มันเป็นความเชื่อหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็ต้องเชื่อให้ได้นะต้องเชื่อให้ได้อ้าวตอนนี้เรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับพี่น้องอาจจะเคยฟังเคยได้ยินนะครับในทีวีในรายการต่างๆนั่นก็จะพูดเป็นตอนเลยนะครับสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่นะครับเราติดตามนะครับในสกรูปในเทปบันทึกรายการย้อนหลังพวกนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เกิดเป็นข้อคิดกับบทเรียนในวันนี้ก็คือบางทีเรายิ่งเรียนเรากลับไม่ได้รับคำตอบหรือบางทีอาจจะเกิดความสับสนในบางเรื่องบางขั้นตอนของวาระพวกนี้ด้วยฉะนั้นบางทีนะครับรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะเจาะลึกได้เพราะบางทีไปเจาะลึกแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความสงสัยหรือเกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับเช่นบางทีบอกว่าอาจจะเกิดสัตว์ประหลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ๊ะสัตว์ประหลาดมันจะมีด้วยเหรอมันจะออกมาจากตรงไหนนบีอีซาจะลงมาได้ยังไงเนี่ยคนอะไรอายุเป็นหลายพันปีอยู่ได้ยังไงเราไประแวงไปสงสัยกับใครกับปรากฏการณ์บางอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะเราเชื่อนบีอีซายังไม่เสียชีวิตแล้วจะมาลงอายุนุ่นวันกิยามะห์นุ่นอีกกี่ร้อยปีพันปีก็ไม่รู้ตกลงแล้วนบีอีซาจะอายุเท่าไหร่อุ้ยลงมาก็ขาวๆมาแล้วมึงไปว่านบีอีซาแบบนั้นอีกจริงไหมงั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยขอให้เป็นอะไรเป็นความเชื่อของเราที่เราเชื่อนะครับเชื่อให้ถูกต้องเท่านั้นแหละถือว่าใช้ได้แล้วฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างนะครับถ้าเราไปเจาะลึกมากนะครับแม้กระทั่งอัลกุรอานเองนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาในบางโอกาสเนี่ยก็เตือนให้เราเชื่อให้ศรัทธาให้ถูกต้องโดยไม่ต้องไปเจาะลึกไปสารวนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราโดยตรงและยิ่งถ้าเราไปศึกษาเจาะลึกมากอาจจะกลายเป็นอะไรครับเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาที่กระทบกับเสถียรภาพของอากีดะห์เราในบางครั้งบางสถานการณ์เสียด้วยซ้ำฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยให้เชื่อในสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักๆก่อนเชื่อว่าวันกิยามะห์จะมีวันกิยามะห์คือวันที่เป็นวันที่กำหนดถึงวันสิ้นสุดหรือวาระสุดท้ายนะครับที่เป็นอายุไขของโลกใบนี้เราก็เชื่อในเบื้องต้นว่าโลกเราเนี่ยมีอายุไขมีวันสิ้นสุดนะครับพอเราเชื่อแบบนี้เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นวาระเป็นสเต็ปไปนะเราก็เชื่อเบื้องต้นแค่นั้นก็ถือว่าแค่นี้พ้นยังพ้นฟารดูพ้นความรับผิดชอบของเราไปแล้วแต่ถ้าไปเจาะลึกนะครับแล้วโดยเฉพาะบางประเด็นเนี่ยมันประเด็นความขัดแย้งทางวิชาการนะครับอิสราฟีนเป่าสังโอ้ยสังของอิสราฟีนเป็นยังไงเราไปแปลสังบางคนก็แปลเขาสัตว์ใช่ไหมครับตกลงสังมันเอาหอยสังมาเป่ากลายเป็นวิเคราะห์หอยสังวิเคราะห์นู่นนู่นยุ่งไปหมดเลยฉะนั้นบางเรื่องอิสราฟีนเป่าก็คือเป่าคนนั้นตายมาลีกานี่ตายอะไรก็จบเราเชื่อแค่นี้ถือว่ามันพ้นในส่วนที่เป็นโครงสร้างที่เขาบังคับให้เราเชื่อศรัทธาให้ถูกต้องแล้วเท่านั้นอ้าวดูอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งยัสอาลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮาอัลลอฮ์บอกนะครับบอกว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาคอยซักไซ้ไล่เลียงนะครับจู้จี้ซักไซ้สอบถามเจ้าอานิสซาเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์อานิสาเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์อายานามุรซาฮาวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นมาไรแล้วมุฮัมมัดเห็นมุฮัมมัดขู่เรามาตั้งหลายรอบแล้วทำตัวไม่ดีเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเอาไปลงโทษในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะยังงั้นจะยังงี้ในวันกิยามะห์ขู่มาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นเกิดสักทีวันกิยามะห์ก็จะมีคนกลุ่มนี้แหละครับมาอะไรครับมาต่อว่าต่อขานมาพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกิดความเสียหายนะครับเหมือนกับลดความน่าเชื่อถือของท่านนบีดิสเครดิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูสิมุฮัมมัดมันขู่เรามาตั้งหลายปีแล้วเดี๋ยวจะอัลลอฮ์จะเอาไปลงโทษในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอาลงโทษไปอะไรในในนรกของพระองค์อย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรจริงสักอย่างนึงยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึงเหมือนกับจะโยนความผิดให้มุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดนี่ได้แต่อะไรได้แต่พร่ำออกมาเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรจริงเลยนะครับเนี่ยพวกนี้จะมาพูดกับนบีแบบนี้และมาสอบถามว่าอายะนามุรซาฮะไหนล่ะเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นสักทีล่ะเห็นขู่มาตั้งหลายปีแล้วนะครับฟีมาอันตะมินลิกรอฮะดูเหมือนกับคนพวกนั้นจะเข้าใจผิดไปว่าเจ้าในเก่งเรื่องวันกิยามะห์เ
จ้านะรู้สารพัดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์ฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองยังอะไรครับยังอธิบายยังบอกกับบุคคลทั่วไปว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่ได้เก่งจะตอบเขาได้ทุกเรื่องนะวันกิยามะห์นะใช่มั้ยครับมุฮัมมัดไม่ใช่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์เพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเกรบเป็นเรื่องที่พ้นญาณวิสัยที่บุคคลทั่วไปจะรู้จะเข้าใจได้นอกเสียจากมีวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาหรือบอกให้รู้แนะนำให้รู้ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็มีข้อมูลที่จำกัดไม่ใช่รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์ฉะนั้นหลายเรื่องเวลามีคนมาถามนบีตอบเลยไหมครับนบียังไม่ตอบฉะนั้นเราเองก็ต้องปรนนาตัวรู้ตัวว่าเราเองก็เชื่อในเบื้องต้นให้ตรงตามที่มีตัวบทหลักฐานระบุเอาไว้แล้วไม่ต้องไปหมกมุ่นไปสารวนไปเจาะแจ้อยู่กับเรื่องที่เป็นรายละเอียดหยุมหยิมเพราะเรื่องพวกนั้นขนาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองอัลลอฮ์ก็ยังบอกเลยใครบอกเราว่ามุฮัมมัดรู้ทุกเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยัสอาลูนะกะอานิรรูห์ถ้ามีคนมาซักไซ้ไล่เลียงจะจี้เจ้านะครับจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนี่วิญญาณนี่เรื่องในดุนยานี่เลยเดี๋ยวตายกันใช่ไหมครับกูลิรูฮูมินอัมริร็อบบีมุฮัมมัดตอบเข้าไปตรงๆเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวฮันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ฉันไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกใช่ไหมครับกูลิรูฮูมินอัมริร็อบบีเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์วะมาอูตีตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาขนาดฉันเป็นนบีของอัลลอฮ์เองเนี่ยฉันยังรู้เรื่องวิญญาณได้ไม่กี่เรื่องเลยอัลลอฮ์ทรงสงวนไว้เป็นความรู้ส่วนพระองค์ฉะนั้นเรื่องนี่เรื่องเป็นเรื่องตายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราชีวิตของนบีเนี่ยนบียังไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกเรื่องฉะนั้นบางทีบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์ชีวิตหลังความตายชีวิตหลังจากผ่านมิติบัรซักไปแล้วเนี่ยหลังอิสรอฟีลเป่าสังไปแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยไปไม่เคยมีใครเห็นใครเจอแล้วจะให้นบีตอบได้ทุกเรื่องไหมครับนบีจึงตอบไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกแนะนำเอาไว้อิลารับบิกะมุนตาฮาฮาเอางี้ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปจบที่ใครให้ไปจบที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บอกเอาไว้นั่นเรารู้ได้เข้าใจได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นบีมาสอนมาบอกเราไปวิเคราะห์เองวินิจฉัยเองได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องนะครับพี่น้องจำไว้เลยนะมีเฉพาะในหลักการศาสนาอิสลามของเราที่ไม่เคยมีภาพวาดเรื่องอะไรปรากฏการเหตุการณ์ชีวิตหลังความตายพี่น้องไปดูศาสนาอื่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ก็แล้วแต่เขาจะเขียนบรรยายภาพใช่ไหมที่อารามที่โบสถ์ที่อุโบสถเขาจะเขียนหมดเลยศาสนาคริสต์ก็มีศาสนาพุทธก็มีศาสนาพราหมณ์ก็มีเขามีทุกศาสนาเลยมีเฉพาะอิสลามของเราเท่านั้นที่ไม่มีภาพวาดตามอุโบสถตามอารามตามมัสยิดมีไหมไม่มีฉะนั้นการสาธิตการจำลองภาพเหตุการณ์วันกิยามะห์ตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งถึงปัจจุบันมุสลิมเขาไม่ทำกันเพราะไม่มีใครทำเลยฉะนั้นพี่น้องอย่าไปเชื่อนะไอ้ที่เขาทำจำลองมาสภาพน่ากลัวไฟลุกไหม้อย่างที่เราเห็นในทีวีนั่นน่ะเลอะเทอะเลอะเทอะจริงๆเลยถ้าทำได้นบีต้องเขียนไว้ตรงไหนบ้างละนี่ไฟนรกมันจะแลบแผลบแผลบแบบนี้นะงูมันจะมาแบบนี้นะกูโบจะเป็นแบบนี้นะซอฮาบะห์เคยทำไหมครับไม่เคยทำซาลัฟไม่เคยทำอิหม่ามชาฟีไม่เคยทำฮัมบารีมาลิกีฮานิฟีไม่เคยมีใครทำสักคนหนึ่งแต่มาถึงช่วงหนึ่งตอนนี้คลิปวิดีโอพวกนี้เยอะบางคนทำเป็นสารคดีเลยจำลองนี่จะเป็นแบบนี้นะโอ้โหเดี๋ยวน้ำจะท่วมตึกรามบ้านช่องจะถล่มทลายโอ้โหดูน่ากลัวไหมที่อัลลอฮ์เล่าเราไม่เคยกลัวเลยนบีเล่าไม่เคยกลัวเลยแต่พอไปดูวิดีโอพวกนั้นน่ะอู้ยกลัวกันใหญ่คนลุกดูแล้วคนลุกกลัวไปหมดเลยจริงไหมกลัวของอัลลอฮ์หรือกลัวของคนอื่นโต๊ะบอกกลัวของใครเนี่ยนั้นต่อไปนี้โต๊ะอย่าไปซื้อมาดูมาให้ลูกหลานดูนะไม่งั้นลูกหลานมันจะจำภาพพวกนี้พอถึงสวรรค์ก็โอ้โหสวรรค์นี่มีน้ำตกมีนู่นมีนี่ได้ไหมอย่างที่เราเห็นซีดีสวรรค์ซีดีนรกกันนะถ้าทำได้นะสลับอุลามาในยุคต้นๆเขาทำมาก่อนเราแล้วนะครับไม่ปล่อยให้มาถึงมือเราหรอกเห็นไหมครับอย่างน้อยๆกิจกรรมฝาผนังศาสนาอื่นเขามีไหมมีไปดูสิไปวัดอะไรนะ
ยูฟานของของตัวนู้นน่ะฮะวัดพืชอุดมไม่ได้โฆษณาไปนะเดี๋ยวมันเนี่ยก็นั่นเขาจำลองมีภาพมีหุ่นยนต์มีอะไรนั่นของเขาแล้วจึงไปเห็นใช่ไหม ตามวัดวาอารามตามอุโบสถตามอะไรล่ะรั้วกำแพงรอบวัดนะเขาจะวาดรูปพวกนี้เอาไว้งั้นของที่เป็นเรื่องอากีดาเนี่ยแบบเนี้ยในหลักการศาสนาอิสลามของเราไม่มีแต่มาถึงยุคหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาเหตุผลเอาหลักฐานอะไรตรงไหนนะครับมาริทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับยิ่งในอินโดนีเซียในอินเดียเนี่ยโอ้โหดูเหมือนกับนรกดูเป็นภาพนรกเลยนะบางทีเนี่ยวันซืนมีน้องส่งมาดูอายามเช้ารูปสะพานซีรอตอัลมุสตะกีมมีคนห้อยต้องแต่งมีคนอะไรมีเนี่ยซีรอตสะพานของอัลลอฮ์เนี่ยแบบนี้หรือเปล่าฮะเหมือนไหมไม่เหมือนและไม่มีใครจินตนาการได้ด้วยฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยนบีจึงอัลลอฮ์จึงแนะนำนบีมุฮัมมัดขนาดมุฮัมมัดก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องอีลารับบิกะมุนตาฮาฮาจริงๆแล้ววาระของมันความเชื่อต่างๆทั้งหมดเนี่ยขอให้ไปจบที่ใครขอให้ไปจบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาแต่เวลาอัลลอฮฺเล่าให้เราฟังกิยามัตจะเกิดอย่างนี้นะภูเขาทั้งลูกจะปิวเป็นปุยนุ่นเราอันเฉยเลยไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยจริงไหมจริงแต่พอเห็นรถลอยตามน้ำไปตอนนั้นแล้วโอ้กลัวกันใหญ่แล้วนะเวลาดูข่าวน้ำท่วมข่าวแผ่นดินไหวอะไรกันนะมันมีภาพข่าวอย่างเวลาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็พัดเอารถไปพัดอะไรไปอู้เรากลัวกันใหญ่เลยแต่เวลาอัลลอฮ์บอกภูเขาทั้งลูกปลิวนะแล้วอันไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพวกเราแต่ความสนใจขอให้อยู่ในกรอบในคันลองที่มีตัวบทหลักฐานยืนยันเอาไว้เราอย่าไปฟังแล้วก็จินตนาการไปแบบนั้นแบบนี้นะครับเหมือนกับที่บ้านเราเมื่อก่อนมีค่านิยมอย่างหนึ่งก็คือวาดจำลองรูปเรือนะบีนัวเคยเห็นไหมตามบ้านสมัยก่อนจะมีเรือกำปั่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีชายชราเขายาวๆยืนอยู่หัวเรือนะครับข้างหลังก็จะมีฝูงแพะฝูงแกะงัวควายนกเป็ดแมวอะไรเต็มไปหมดเลยข้างหลังแล้วเขาก็บอกว่านี่คือเรือของนบีนัวแล้วเราก็เชื่อว่ารูปพวกนี้เป็นรูปทางศาสนาเราจึงซื้อมาอะไรมาติดมาประดับไว้ที่บ้านช่องของพวกเราวาดรูปมีรูปจำลองนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเชือดลูกใช่ไหมครับมีรูปบุรอกมีรูปนู่นรูปนี่เราก็วาดปรากฏว่าบุรอกของเรามีสายพันธุ์เป็นอินตระเดียจริงไหมบุรอกหน้าแหลมจมูกโด่งเลยแล้วก็มีจุดสีแดงที่อะไรที่หน้าผากบุรอกนะเห็นป่ะเป็นผู้หญิงอินเดียนะนี่แสดงว่าเราเอาความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อให้ถูกแต่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปผูกโยงกับความเชื่อในตำนานของศาสนาอื่นเขานะครับฉะนั้นเราเห็นละรูปพระพุทธเจ้าแล้วนะในปางต่างๆในเขาเรียกว่าในชาติภูมิต่างๆนะอันนั้นเรื่องของเขาคนอินเดียก็วาดรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปแบบอินเดียคนจีนก็จะวาดแบบคนจีนคนไทยก็จะวาดแบบไทยพอไปดูเขมรอีกอย่างนึงอันนั้นมันเรื่องของเขาตามภูมิประเทศตามภูมิศาสตร์ของเขาแต่อิสลามของเราเนี่ยเราไม่อยากให้เหมือนของศาสนาอื่นเขานะอิสลามของเราต้องชัดเจนนะที่ผมพูดแบบเนี้ยให้พี่น้องเข้าใจกว้างๆก่อนนะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปแตะต้องเรื่องความเชื่อศาสนาอื่นกันนะแต่ว่าให้พี่น้องเห็นว่าในความเชื่อของเขาเองเขายังยอมรับเลยว่านะครับไม่ต้องอะไรมากเนี่ยตอนที่มีคดีเขาเรียกอะไรระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยนะครับประเทศที่มีการเขาเรียกเรื่องแย่งพื้นที่กันนั่นปรากฏว่ารัฐบาลไทยทำเรื่องขอคืนพระพุทธรูปที่อะไรที่เขาเรียกว่าถูกยึดถูกเก็บรักษาไว้ที่ประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ทางกัมพูชาเองนะครับไอ้พื้นที่ประมาณไร่กว่าๆตรงนั้นนะ 1.4 ไร่หรืออะไรโดยประมาณจำไม่ได้ที่เป็นพื้นที่ขัดแย้งกันนะครับนั่นน่ะเวลาส่งคืนกันแล้วปรากฏว่ารูปพระพุทธเจ้าของแต่ละประเทศที่ส่งคืนกันมา
ไม่เหมือนกันเลยทางนู้นเขาก็ออกแบบอะไรทางแบบทางกัมพูชานะทางไทยเราก็เป็นศิลปะแบบไทยนั้นเราจะเอาความรู้สึกเอาสังคมเอาสภาพแวดล้อมมาจินตนาการเรื่องศาสนาเรื่องศรัทธาของเราได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นอยากให้พี่น้องยึดในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานเรื่องพวกนี้ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าโดยข้อจำกัดนะพี่น้องอาจจะเข้าถึงตัวบทไม่ได้นะขาดหลักฐานไม่ได้แต่พี่น้องพยายามสอบถามครูบาอาจารย์เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องเชื่อต้องศรัทธานะเพราะมันเป็นเรื่องรูกลอีหม่านของพวกเราเลยตอนนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องวันกิยามะเนี่ยพูดเรื่องการกิยามะพอถึงวันกิยามะแล้วเราเตรียมอะไรเพื่อวันกิยามะบ้างหรือเปล่าพูดแต่เรื่องกิยามะแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยสมมติว่าถ้าวันพรุ่งนี้อ้าวศุกร์นี้มันเลยไปแล้วนะศุกร์หน้าถ้าวันศุกร์ต่อไปเนี่ยเป็นวันกิยามะเราจะประเมินตัวเราว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับวันกิยามะมั้ยฮะพี่น้องพร้อมมั้ยครับวันกิยามะถ้าเราทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าวันศุกร์ใหม่นี้พร้อมมั้ยหรือวันเราตะลาอาลัมแล้วแต่อัลเลาะห์ฮะนี่แหละมีคนอยากรู้เรื่องกิยามะแบบเราในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งในรีวายะห์ของอิหม่ามบุคอรีนะครับรายงานมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลกำลังสนทนาธรรมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแหละครับก็เขาก็มาถามว่ามัตซาอะห์กิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับท่านรอซูลตอนนี้รอซูลยังติดคุยสนทนาธรรมเรื่องอื่นอยู่ก็ยังไม่ทันตอบชายคนนี้นะครับยังไม่ทันตอบชายคนนี้ชายคนนี้ก็รุดหน้าเข้าไปมัสยิดก่อนเห็นรอซูลยังไม่ตอบเขาก็ไปทำธุระไปละหมาดไปอะไรเสร็จแล้วพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุยกับชายคนนี้คุยกับคนอื่นเสร็จแล้วรอซูลก็หันมาถามไอนัสซาอิลไหนคนไหนที่ถามเรื่องวันกิยามะห์เมื่อตะกี้เพราะรอซูลยังไม่ทันเห็นหน้ายังไม่ทันที่จะคุยจะตอบอะไรชายคนนั้นก็มาพอดีเลยนะครับก็บอกผมเองแหละครับท่านรอซูลถามถึงวันกิยามะห์อยากรู้ว่ากิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รอซูลตอบยังไงรู้ทราบมั้ยครับรอซูลไม่ได้บอกนะอีก5ปี10ปีหรือจะอย่างนั้นจะอย่างงี้รอซูลถามเนี่ยเองมาถามเรื่องกิยามะห์เนี่ยเกิดเมื่อไหร่ว่ามาซาอะดัตตะละฮาแล้วเองเตรียมอะไรเพื่อที่จะไปวันกิยามะห์บ้างนะมาถามแบบเนี้ยรู้สมมติว่าถ้าข้าบอกเองแล้วเองจะเตรียมตัวหรือเปล่าจะเตรียมทันหรือเปล่านะงั้นคำถามแบบเนี้ยอยากให้เราปรนนิบัติตัวของเราเลยต่อไปนี้เอาละสัญญาณพวกเนี้ยเราคุยได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วมันเกิดสัญญาณเตือนอะไรใหญ่ๆเล็กๆที่มันเกิดขึ้นปะปายมาโดยตลอดเนี่ยหลังจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าสมมุติถ้าวันนี้ผมเล่าให้ฟังวันเนี่ยสัญญาณใหญ่ทั้ง10ประการเนี่ยนะจะมีอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้พรุ่งนี้จะตื่นซุบฮ์ตรงเวลาหรือเปล่าฮะหรือมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่มาฟังไปเฉยๆแล้วไม่ได้ช่วยเค้าอะไรช่วยอัปเดตเราเลยช่วยอัปเกรดเราเลยก็รู้เท่ารู้หรือไม่รู้ก็เท่าเดิมเพราะไม่ได้ตื่นซุบฮ์เหมือนเดิมรู้ไปแล้วมีอะไรดีขึ้นจริงมั้ยครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามไปตรงๆเลยว่ามาซาอะดัตตะละฮาแล้วเองเตรียมตัวอะไรเพื่อวันกิยามะห์มั่งถ้าเขาบอกเองในอีก5ปี10ปีหรือมันมีแบบนี้แบบนี้นะเอาเองรู้แล้วนะเองจะเตรียมอะไรบ้างจะทำอะไรวันนี้เนี่ยสมมติถ้ารู้นะละหมาดก็ละหมาดเท่าเก่าเมื่อวานก็ละหมาดอยู่แล้วฮะจะทำอะไรเพิ่มคืนนี้ไม่นอนแล้วใจมันไม่สงบกลัวกิยามะห์อ่านกุรอานทั้งคืนทัดยุทั้งคืนหรือไปถึงก็นอนเลยฮะเวลาการพูดคุยเรื่องศาสนาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าพูดไปแล้วก็ยังอยู่อีรอบเดิมการพูดการคุยมันก็ได้เป็นเพียงแค่การสนทนาเท่านั้นตอนนี้ซอฮาบะห์คนเนี้ยซอฮาบะห์คนนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังอันนี้เป็นข่าวดีก่อนแล้วกันนะพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามเขาว่ามาซาอะดัตตะละฮาแล้วจะเตรียมตัวอะไรบ้างล่ะจะมาคุยเรื่องกิยามะห์เนี่ยเขาบอกว่าวะมาอะดัตตุละฮามินกะซีริศอลาตินวะลาซะกาตินวะลาศอดะกะฮ์รอซูลครับผมสารภาพตรงๆเลยผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้สักอย่างนึงละหมาดเยอะกว่าเก่าก็คงไม่ได้ละหมาดศอดะกะฮ์ให้เยอะกว่าเก่าที่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงสกัดเป็นผลงานชิ้นโบแดงบวชที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงคงจะไม่ได้เตรียมอะไรมากก็คงจะเหมือนเดิมนี่แหละแต่มีอย่างหนึ่ง
ที่ผมบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เลยว่าผมจะเอาให้ดีให้ได้เรื่องนี้เอาให้ดีให้ได้เลยเรื่องนี้รู้ไหมอะไรครับผมขอรักอัลลอฮ์ขอรักรอซูลให้มากที่สุดต่อไปนี้ผมจะรักใครรักอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดรักอัลลอฮ์รักนบีของพระองค์เนี่ยเรื่องอื่นเรื่องละหมาดอะไรอาจจะไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เรื่อยๆแต่เรื่องเนี้ยผมจะต้องรักอัลลอฮ์และรักรอซูลให้ได้รักอัลลอฮ์รักรอซูลให้ได้แค่นั้นแหละครับรอซูลตบโต๊ะเลยไม่ใช่ตบโมโหนะตบแบบมันต้องอย่างงี้สิวะอันตะมะอะมันอะห์บับตางั้นข้าบอกข่าวดีกับเองเลยนะวันกิยามะห์เองจะได้อยู่กับคนที่เองรักเองรักใครเองรักนบีของเองเห็นมั้ยนบีเองอยู่ตรงไหนเองจะได้ไปอยู่กับนบีของเองอ้าวดีใจมั้ยท่านอับดุลลาห์ท่านอานัสใครที่รายงานหะดีษต้นนี้มานะบอกกับพวกเราบอกกับผู้ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ราษฎรของนบีอุมมะห์ของนบีประชาชนชาวอิสลามทั้งหมดดีใจมากที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเอาละอามันอาจจะน้อยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเตรียมตัวอะไรนะทำได้ไม่เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำให้ได้ก็คือเขาจะต้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลเรารักไหมครับรักไหมในรักแค่ไหนลองทำมือดิฮะฮากีมหลับไปแล้วเราคุยดังเกรงใจฮากีมนะบางชุกะลีต้องลดไมค์ลงลดลำโพงลงแล้วนะเกรงใจฮากีมเดี๋ยวแกจะตื่นฮะอ้าวเสื้อเขียวรักอัลลอฮ์แค่ไหนทำมือดิฮะเท่าฟ้าเลยนะเฮ้ยรักอัลลอฮ์เท่าฟ้าไม่ได้ถ้ารักอัลลอฮ์เท่าฟ้าเท่ากับเอาฟ้ามาตีเสมออัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ได้อ้าวรักเท่าพ่อเท่าแม่ได้ไหมไม่ได้เท่าพ่อเท่าแม่ก็ได้ไม่งั้นเอาพ่อเอาแม่มาตีเสมออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เท่าไหนฮะรักให้สุดชีวิตไปเลยไม่มีอะไรเท่าอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเท่านบีนะเนี่ยรักแบบอิบาดะห์แต่รักพ่อรักแม่รักได้รักครูบาอาจารย์รักเพื่อนรักครอบครัวรักสามีรักภรรยารักได้แต่เวลารักให้เป็นอิบาดะห์ต้องรักอัลลอฮ์ให้มากที่สุดใช่มั้ยครับรักอัลลอฮ์ให้มากที่สุดฉะนั้นถ้าใครรักอัลลอฮ์ได้ทํายังไงคนรักอัลลอฮ์ฮะคนรักอัลลอฮ์ทํายังไงเขียนพระนามของอัลลอฮ์เป็นลายศิลป์นะแล้วก็ติดไว้หน้าบ้านนอนมองทุกวันเลยฮะติดไว้บนฝ้าบนเพดานหลับไปพร้อมกับมองพระนามของอัลลอฮ์แบบนั้นหรือเปล่าฮะหรือเอ่ยแต่พระนามของอัลลอฮ์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 ทั้งวันทั้งคืนงั้นป่ะหึรักอัลลอฮ์ทำยังไงรักอัลลอฮ์ทำยังไงลองช่วยกันคิดสิครับรักอัลลอฮ์ทำยังไงอัลลอฮ์เฉลยวิธีแล้วเวลาเราจะพิสูจน์ว่าเรารักอัลลอฮ์น่ะทำยังไงโต๊ะใครตอบได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนรู้แล้วเริ่มเบื่อแล้วนักเรียนโรงเรียนผมก็แบบนี้แล้วเวลาคาบสุดท้ายนะใกล้ๆจะหมดเวลาหมดปีเรียดเนี่ยดูนาฬิกาแล้วครูห้องนู้นออกแล้วครูห้องนี้ออกแล้วอัลลอฮ์แนะนำวิธีพิสูจน์ความรักของเรานะกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนีมุฮัมมัดประกาศไปเลยบอกเป็นนโยบายไปเลยต่อปีนี้จะพิสูจน์ว่าถ้าใครรักอัลลอฮ์จริงนะฟัตตะบิอูนีต้องปฏิบัติตามนบีคนที่จะพิสูจน์ว่ารักอัลลอฮ์จริงคนคนนั้นต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์อินกุนตุมอินแปลว่าถ้าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วไซฟัตตะบิอูนีพวกท่านทั้งหลายต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยการแสดงอะไรครับการเชื่อฟังการปฏิบัติตามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พิสูจน์ว่ารักอัลลอฮ์จริงต้องปฏิบัติตามนบีอ้าวแล้วถ้ารักนบีจะตามใครรักอัลลอฮ์ให้ตามนบีแล้วเวลาถ้าเรารักนบีเนี่ยเราจะตามใครฮะวันเนี้ยมีคนรักนบีเต็มเลยในบ้านเราคนนั้นก็รักนบีคนนี้ก็รักนบีตามใครฮะ
รักนบีต้องตามนบีใช่ไหมครับรักนบีต้องตามนบีฉะนั้นถ้านบีไม่ทำเราจะไม่ตามของที่นบีไม่ทำหรือของที่นบีห้ามทำเราทำได้ไหมไม่ได้นะอย่างปัจจุบันเนี่ยมันถึงรู้ดูที่เขาพิสูจน์หรือแสดงความรักของเขาที่มีต่อท่านนบีมัสลลลอฮุสซาลัมขออนุญาตพูดถึงกันแล้วกันเนี่ยเดือนเนี่ยเดือนมุลูดเดือนนี้เดือนนะครับเดือนรอบิวอาวันเขาเรียกเดือนมุลูดเป็นเดือนที่คนที่บอกว่ารักนบีนี่เขาตั้งใจรอคอยมากเลยรอให้ถึงวันนี้เดือนนี้เพื่อที่จะได้จัดพิธีพิสูจน์ความรักของพวกเขาที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงเห็นเขานิยมจัดพิธีเฉลิมหรือฉลองหรือสมโภชวันคล้ายวันเกิดของท่านนบีในโอกาสนี้อันนี้นี่ใครทำคนที่บอกว่าเขารักนบีเขาทำกันตอนนี้เราก็บอกว่าอ้าวถ้าวิธีนี้เป็นวิธีที่แสดงถึงความรักของที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วทำไมคนในยุคสมัยก่อนซอฮาบะห์ของนบีนะครับบรรดาซาลัฟในยุคต้นๆบรรดาตาบีตาบีไม่มีใครเขาพิสูจน์หรือแสดงความรักของพวกเขาที่มีต่อท่านนบีด้วยวิธีนี้เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าพิจารณาคิดนะครับด้วยตรรกะง่ายๆแน่นอนแล้วครับตัวบทหลักฐานนั้นไม่มีเลยในเรื่องการทำเมาลิดนบีนะแต่ว่าเป็นกระบวนการทางการคิดนะครับว่ามันน่าจะมีหลักฐานตรงนั้นตรงนี้มาชี้นำใหพอจะปฏิบัติได้นั้นอันนั้นเป็นเรื่องของนักวิชาการที่เขาคิดกันแต่ตัวบทหลักฐานมีไหมไม่มีแต่เรามาทำนี่แสดงว่าเราไม่ได้ตามใครไม่ได้ตามนบีแล้วรักนบีไหมครับแบบนี้ฮะนบีพูดอย่างเราไปอย่างหนึ่งตามนบีไหมครับไม่ได้ตามนบีฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าถ้าเราเชื่อเราก็ต้องปฏิบัติตามต้องเชื่อฟังต้องเคารพต้องให้เกียรติต้องเห็นหัวกันแต่เนี่ยนบีไม่ทำซอฮาบะห์ไม่ทำแล้วเรามาอุตริทำต้องเท่ากับว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญในการที่จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้เรื่องนึงที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าใกล้วันกิยามะห์เนี่ยจะมีพฤติกรรมที่รอซูลบอกจะมีคนที่นอกลู่นอกทางเกิดขึ้นเยอะในสมัยหลังๆยุคหลังๆนี่จะอุตริทำนู่นทำนี่ขึ้นมาใช่ไหมครับอ้าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหะดีษบทเมื่อสักครู่นะครับที่ผมบอกเนี่ยที่ชายคนนั้นนะครับบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมอะไรเลยแต่เขาขออะไรขอรักอัลลอฮ์ขอรักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเอาแบบนี้บ้างได้ไหมต่อไปนี้ฉันไม่เตรียมอะไรแต่ฉันจะรักอัลลอฮ์รักรอซูลอย่างเดียวได้ไหมได้ปะฮะนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังแนะนำกับชายคนนั้นในสถานการณ์ขณะนั้นหรือในบริบทนั้นแต่เราเนี่ยนะครับซึ่งอยู่คนละสถานการณ์กันคนละบริบทกันนั้นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อบังคับในการปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆเนี่ยมันยังคงมีผลบังคับใช้กับเราอยู่ไหมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่กับเราอยู่เหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งมีชายคนหนึ่งไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะรออัยตะท่านรอซูลครับไหนท่านช่วยแนะนำผมหน่อยบอกผมหน่อยนะครับอิดาซัลลัยตุอัลมักตูบาตในเมื่อผมเนี่ยละหมาดฟัรดูครบละหมาดอะไรครับละหมาดฟัรดูครบวะซุมตุรอมฎอนและผมก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบนะครับวะอะห์ลันตุลฮะลาละผมจะกินจะใช้เฉพาะของฮะลาลวะฮัรรอมตุลฮะรอมะของฮะรอมผมจะไม่ยุ่งเลยอัดคุลุลญันนะห์ผมทำแค่นี้ได้เข้าสวรรค์หรือเปล่าผมทำแค่นี้จะได้มีสิทธิ์เข้าสวรรค์หรือเปล่าเราซูลก็ตอบกับเขาว่านะอัมเจ้ามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ชายคนนั้นก็ย้ำกับท่านเราซูลอีกครับเราซูลทำแค่นี้แล้วได้เข้าสวรรค์จริงๆนะครับเราซูลบอกเออจริงได้เข้าสวรรค์จริงๆชายคนนั้นก็ย้ำกับเราซูลอีกครั้งหนึ่งต่อไปนี้ผมจะทำแค่นี้แหละแล้วผมก็จะไปสวรรค์เลยอ้าวเราจะเอาเหมือนชายคนนี้ได้ไหมละหมาดแล้วก็บวชแล้วก็เลิกแล้วไม่ทำอะไรแล้วฮะมีซะกาตก็ไม่ต้องจ่ายฮัจญ์ก็ไม่ต้องไปเพราะรอซูลรับปากกับชายคนนั้นว่าทำแค่สองอย่างนะละหมาดกับถือศีลอดเดือนรอมฎอนได้ไปสวรรค์แล้วเราใช้หะดีษบทนี้เป็นมาตรฐานได้ไหมฮะนักวิชาการก็อธิบายบอกอันนั้นคือบริบทที่เป็นหลักการในช่วงหนึ่งในระยะนั้นนะครับรอซูลก็เลยให้คำตอบไปกับชายคนนั้นเพียงแค่นั้นเช่นอาจจะยังไม่มีบัญญัติเรื่องซะกาตอาจจะยังไม่มีบัญญัติเรื่องฮัจญ์เพราะฮัจญ์เนี่ยในปีรอซักกะราตที่8
ช่ไหมครับรอซูลก็เลยไม่ได้ตอบเรื่องคัสแต่มาในยุคสมัยของเราเนี่ยกฎหมายศาสนาของอัลลอฮ์นี่มีผลบังคับใช้ครบถ้วนทั่วหมดแล้วฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามให้ครบด้วยฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยกลัววันกิยามะห์จริงกลัวว่าอัลลอฮ์จะเอาเราไปลงโทษในวันกิยามะห์กลัวว่าเราจะไม่ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นหลักการศาสนามาใช้นะมาปฏิบัติเคร่งครัดให้ได้มากที่สุดเพราะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยจะเหลือแต่ความไม่เคร่งครัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยนะครับความอะไรความอวิชชาอัลญะฮลุยักซุรุลญะฮลุความอวิชชาจะยิ่งระบาดดัดดืนอวิชชาก็คือต่อไปนี้จะไม่มีคนสนใจศาสนาแล้วจะไม่มีคนเรียนรู้ศาสนาแล้วนะครับยิ่งพอถึงยุคนึงเนี่ยบางทีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่พูดยังไม่รู้เลยว่าหมายถึงอะไรได้ยินคนกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนี่อวิชชามั้ยได้แต่พูดเป็นมุจะเป็นแต่ไม่รู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันมีนัยยะอะไรที่จะมีผลบังคับใช้ต่อชีวิตของพวกเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ที่เอวเต็มเลยมีมั้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่อะไรที่มือที่คอแขวนนู่นแขวนนี่หน้ารถแขวนนู่นแขวนนี่ใช่มั้ยครับเพราะไอ้การแขวนพวกนี้ที่ผมพยายามพูดกับพี่น้องบางทีมันแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่ความศรัทธาแต่มันเป็นความเสื่อมศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องว่าจริงไหมเนี่ยที่เราเห็นแขวนๆกันแล้วแต่ปากนะมูจ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์บางทีละหมาดนะละหมาดด้วยแต่ยังมีความเชื่อเรื่องเคล็ดอยู่มีไหมมุสลิมเราวันนี้ต้องสีนี้วันนั้นต้องสีนั้นวันนี้ต้องเวลานี้ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่มุสลิมเชื่อได้ไหมครับเรื่องพวกนี้แขวนได้ไหมวัตถุมงคลมุสลิมเราแขวนวัตถุมงคลฮะเราไม่ได้ไหว้นะแขวนเฉยๆฮะเคยไหมครับขึ้นรถแล้วยกมือไหว้ที่แขวนหน้ารถนะเคยไหมไม่เคยแล้วไม่เคยเห็นว่าใครจะยกมือไหว้แต่เขาแขวนไว้ทำไมอ่ะฮะเขาบอกเพื่อความสบายใจถ้าแขวนแล้วมันสบายใจอ้าวแล้วถ้ามีอัลลอฮ์อยู่ในใจไม่สบายเหรอฮะระหว่างมีอัลลอฮ์อยู่ในใจเราเลยกับที่แขวนไว้แบบนี้เราสบายใจตกลงเราสบายใจกับอะไรมากกว่ากันระหว่างมีอัลลอฮ์ขึ้นรถแล้วบิสมิลลาห์อ่านดุอากับขึ้นรถแล้วไม่ได้บิสมิลลาห์แต่พอเห็นอายะห์กุรซีแขวนไว้ข้างหน้าอายะห์กุรซี8เหลี่ยมเนี่ยโอ้ดีใจโล่งอกพี่น้องว่าเชื่ออะไรมากกว่ากันหึผูกพันกับอะไรมากกว่ากันจริงมั้ยครับลืมอันดูอาแต่ไอของขังไอวัตถุมงคลพวกนี้ลืมไม่ได้ต้องมีติดตัวแต่ดูอาอ่านไหมไม่ได้ดูอ่านไม่ได้ดูอ่านไม่ได้อ่านจริงไหมอันนี้คือเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับนะครับว่าสภาพสังคมมันมีแบบนี้ฉะนั้นยิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกยิ่งใกล้วันกิยามะห์เนี่ยความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันจะหดหายถดถอยมันไม่เหลืออะไรเลยเรื่องอวิชชาจะระบาดดาดดื่นอบายามุขจะระบาดดาดดื่นซินาจะเกิดขึ้นทุกหัวระแหงดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นทุกหัวระแหงตอนนี้มีอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยบ้านเราอะไรก็เป็นดอกเบี้ยไปหมดเลยพัวพันกับระบบดอกเบี้ยทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมซินาจะระบาดดาดดื่นรอซูลบอกจนกระทั่งเราจะเห็นคนเนี่ยกล้าทำกล้าผิดประเวณีกล้าสัมสนกันแม้กระทั่งข้างทางเดินเนี่ยข้างทางเดินเนี่ยริมรั้วริมกำแพงตอนนี้มีไหมฮะมีชายทะเลชายโน่นที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เสรีไปหมดแล้วอายกันครับไม่อายแล้วนั้นเราซูลบอกอวิชชาจารบาดดาดดื่นซินาริบาดอกเบี้ยนะครับต่อไปนี้ไม่ต้องหลบต้องซ่อนแล้วเมื่อก่อนคนเขาจะลักลอบได้เสียกันเขาต้องหนีไปให้ไกลไปให้พ้นเลยแต่ตอนนี้เป็นไงครับถ้าแอบนี่แสดงว่าปอดเห็นไหมถ้าไม่กล้ามีอะไรอย่างเปิดเผยในปอดก็เลยปอดจริงไหมต้องกล้าแสดงออกต้องเปิดเผยใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงเห็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องไอ้ฟรีเซ็กปัจจุบันเนี่ยได้รับการยอมรับมากเลยมีทัวร์จีนมาที่โดนจับไปเมื่อไม่นานเนี่ยใช่ไหมครับทัวร์ต่างประเทศจัดแค่ทัวร์เซ็กนะทัวร์แบบเนี้ย
มีเรื่องของบริการทางเพศตั้งแต่บนเครื่องบินเลยนะบนเครื่องบินที่มันเช่าเหมาลำมานะมีแต่เรื่องแบบนี้ทั้งหมดมาโรงแรมบนรถบนอะไรอ้าวมันยิ่งกว่าที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าข้างทางซะอีกเราเคยเห็นข้างทางเนี่ยแมวสุนัขอะไรใช่ไหมครับที่มันมีอะไรกันข้างทางเราเห็นเราเอาหินขว้างไล่แต่ตอนนี้ขว้างได้ไหมพอขว้างปุ๊บมันร้องโอ้ยเลยใครไม่ใช่แมวแมวมันไม่ร้องโอ้ยแมวมันร้องไงนะเมียวตอนนี้พอขว้างไปอ้าวนี่คนนี่ว่านี่เราซุนบอกเราบาดดาดดื่นแล้วทำยังไงได้แก้ไขได้ไหมฉะนั้นเราต้องเอาอิสลามเอาอิสลามเข้ามาแก้ไขนี่พอเราปล่อยให้ไม่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นในสังคมพวกเรานะครับสังคมก็ฟอนเฟะเมแต่เรื่องที่เสียหายเราเกิดไปหมดเลยฉะนั้นขนาดคนที่เรียนขนาดในสังคมที่มีการเรียนการสอนบางทียังมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วสัมมหาอะไรกับสังคมที่ไม่มีการเรียนการสอนชุมชนที่ไม่มีการเรียนการสอนเลยก็ยิ่งจะมีแต่นะครับมีแต่เรื่องที่เป็นอบายมุขเรื่องของความอวิชชาเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมบอกโอกาสที่จะทำให้เรารอดได้นะต้องอะไรครับหนึ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันเกียร์มาต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะครับอะไรที่จะทำให้รอดอะไรที่ทำให้รอดพี่น้องลองนึกสิเนี่ยเอาเท่าที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรแล้วเราจะรอดในวันเกียร์มาแชร์ครับละหมาดใช่ไหมครับละหมาดรู้ได้ไงละหมาดแล้วรอดฮะรู้ได้ไงละหมาดแล้วรอดจำได้ไหมฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งรอซูลบอกว่าอินนาอาวะละมายูฮาซะบุบิฮิลอับดุมินอามาลิมยามัลกิยามะอัศศอลาห์แท้จริงภารกิจแรกที่บ่าวทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยจะถามนู่นถามนี่แต่อัลลอฮ์ถามหมดทุกคนอย่างเสมอภาคถามเรื่องอะไรเลยเรื่องแรกเรื่องละหมาดเหมือนกันหมดเลยคนนี้ก็ต้องโดนละหมาดก่อนคนนี้ก็ต้องโดนละหมาดก่อนนี่ก็ต้องโดนละหมาดก่อนทุกคนโดนเรื่องละหมาดก่อนทั้งหมดเลยฉะนั้นพอเราถามเสร็จแล้วถามเสร็จแล้วใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าละหมาดดีละหมาดดีสักอย่างนึงนะพลอยทำให้อามันประการอื่นๆราบรื่นฉลุยไปหมดเลยไหมราบรื่นไปหมดเลยแต่ถ้าละหมาดไม่ผ่านแล้วครับฮะละหมาดไม่ผ่านพลอยให้ผลงานภารกิจอื่นๆติดร่างแหไปหมดเลยทีนี้รอดไหมครับไม่รอดฉะนั้นถ้าจะให้รอดเนี่ยมันต้องวางแผนตั้งแต่ในดุนยานี้แล้วให้เริ่มรอดตั้งแต่หลุมกูโบสไปเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เราเป็นนู่นจะรอดเกียร์มาแต่หลุมกูโบสโดนเบาๆไปก่อนงั้นล่ะฮะหลุมกูโบสน่ะไม่เบานะครับตีลงไปทีนึงมาริกาตีทีลึกลึกเท่าไหร่ฮะ70ศอกกระบองเดียว70ศอกแล้วถ้าโดนสัก5กระบองเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นครั้งหนึ่งท่านคอลีฟะอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านไปส่งคนศพนะส่งศพทำร่วมพิธีศพนะครับก็ท่านก็ร้องไห้โฮเลยซอฮาบะห์ที่เป็นคนสนิทก็ไปเห็นลูกศิษย์คนติดตามก็เห็นทำไมท่านถึงร้องไห้ขนาดนี้เชียวเนี่ยเรารู้แล้วว่าโดยปกติท่านเป็นคนใจอ่อนท่านคอลีฟะอุสมานเป็นคนใจอ่อนแต่ไม่ใช่ใจเสาะนะใจอ่อนเห็นอะไรอ่านกุรอานนิดหน่อยจะร้องไห้น้ำตาจะไหลอยู่ตลอดเวลาแต่พอไปเจอเรื่องกูโบนเนี่ยเห็นปุ๊บร้องปั๊บเลยเห็นปุ๊บแล้วร้องปั๊บเลยท่านคอลีฟะอุสมานก็บอกว่าที่ฉันเห็นกูโบทุกครั้งแล้วฉันอดไม่ได้จะต้องร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะฉันเห็นแล้วฉันนึกถึงคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยบอกกับฉันบอกว่าอินนัลกอบเราะแท้จริงกูโบเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเอาวะนุมะลาซิลิลอาคิเราะเป็นด่านแรกของวันกิยามะห์ด่านแรกของอาคิเราะห์เลยใช่ไหมครับเพราะเราเองเนี่ยตั้งแต่เราเกิดเนี่ยเราเกิดมานี่อยู่ในอัลลัมอะไรก่อนอัลลัมอรวาโลกของวิญญาณพอพ้นจากโลกวิญญาณอัลลอฮ์สร้างมาเรามาอยู่ในอัลลัมอะไรอัลลัมดุนยานี่ให้อายุต้นทุนคนเรา60ปี70ปีอันนี้เป็นต้นทุนอัลลอฮ์ให้ไปจัดการเอาเองนะครับจะทำยังไงก็แล้วแต่พอเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้อะไรให้เราตายเนี่ยพอตายปุ๊บเราก้าวข้ามสู่บารซักบารซักนี่จะเป็นปราการเป็นอะไรเป็นด่านใหญ่นะครับที่จะกักเราและไม่ให้เราย้อนกลับมาสู่ดุนยาได้นะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอินนัลกอบเราแท้จริงกูโบสของเราเนี่ยอาวะลูมานาซิลอาคิเราะห์เป็นด่านเป็นปราการแรกที่จะสู่โลกอาคิเราะห์เพราะอาคิเราะห์นี่คือโลกหลัง
จากตายไปแล้วหลังจากตายไปแล้วเพราะทุกคนเนี่ยอย่างที่เราซุนบอกเนี่ยเราเชื่อนะมันมีหะดีษบทหนึ่งแต่นักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าเป็นหะดีษดออีฟแต่ความหมายถูกต้องรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต่อไปนี้นะทุกคนจะต้องได้เจออะไรเจอวันกิยามะห์ทุกคนต้องเจอวันกิยามะห์แล้วถ้ากิยามะห์อีก100ปีข้างหน้าล่ะเราอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะตอนนี้นี่อายุเท่าไหร่เนี่ย154สมมติอยู่ไหวไหม154ฮะไม่ไหวคำว่าทุกคนจะเจอกิยามะห์หมายความว่าวันที่เราตายวันที่เราเสียชีวิตวันที่เราโดนมาลีกะห์ถอดวิญญาณนะมันจะเป็นวันที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเราเหมือนกับคนที่เจอกิยามะห์จริงๆสมมติเราเนี่ยเวลาตื่นตระหนกขึ้นมาตกใจขึ้นมาเนี่ยเห็นภูเขามันปลิวว่อนทั้งลูกนี่ทำใจได้ไหมสติแตกเลยขี้เหี่ยวแตกหมดเลยใช่ไหมครับทำอะไรไม่ถูกทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าแค่ไหนเราทิ้งได้หมดเลยเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่มาลาอิกะห์กำลังดึงวิญญาณของเราก็เหมือนกันเราก็พยายามที่จะยื้อวิญญาณของเราเอาไว้ได้ทำยังไงก็ได้อย่าให้ตายหนีให้สุดชีวิตแต่หนีพ้นไหมหนีไม่พ้นฉะนั้นสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือขณะนี้ก็คือวันที่เราสิ้นใจฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาคนหนึ่งคนใดถูกถอดวิญญาณนั่นคือฟะกอดกอมัตกิยามะตุคนนั้นกำลังอยู่ในกิยามะของตัวเองอันนี้คือกิยามะเล็กนะกิยามะส่วนตัวของเราเนี่ยวันที่ถูกถอดวิญญาณทรมานที่สุดทรมานที่สุดเราเคยไปเยี่ยมคนตายไหมตัวเคยไปไหมครับพอสิ้นใจปุ๊บทำยังไงลูกเต้าเปลี่ยนชุดใช่ไหมครับแล้วเช็ดก้นก่อนเลยป่ะเช็ดก้นเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะเพราะไอ้ตอนไฟธาตุแตกที่โดนอเมริกากระชากวิญญาณออกนี่ขี้เหี่ยวแตกเลยไหมเจ็บปวดทรมานที่สุดนั่นแหละกิยามะห์ของแต่ละคนแค่กิยามะห์เล็กแต่กิยามะห์ใหญ่อะกิยามะห์ใหญ่กิยามะห์ใหญ่จะไม่เกิดขึ้นนอกเสียจากกับคนชั่วเท่านั้นวะลาตะกูมุสซาอะตุอิลลาอะลัลอัชรอรกิยามะห์ใหญ่เหลือเฉพาะคนชั่วอย่างเดียวแหละนั้นพี่น้องอย่าไปขอนะผมเคยได้ยินโอ้อัลเลาะห์ขอดุอาให้อายุยืนอยู่ยันกิยามะห์เลยนะคนที่อยู่ถึงกิยามะห์นี่พวกไหนเหลือแต่คนไม่ดีหมดแล้วเพราะหนึ่งในสัญญาณที่เราซูลบอกนะขอสังเกตเลยพอใกล้กิยามะห์มาเนี่ยนะครับจะถึงวาระจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มีลมพัดเย็นมาจากทางทิศเหนือแล้วก็ปิดวิญญาณของคนดีตายหมดเลยพอลมพัดมาตายเรียบหมดเลยเหลือเฉพาะคนอะไรละเหลือเฉพาะคนชั่วงั้นเราจะไปขอดูอาอยู่เห็นวันกิยามะห์นะไม่เอานี่นี่สัญญาณวันกิยามะห์ฉะนั้นที่ผมบอกว่าอุสมานร้องทุกครั้งเลยเพราะรอซูลบอกว่ากูโบสเนี่ยคือด่านแรกใครที่ฟะมันนะยาใครที่ผ่านและปลอดภัยในหลุมกูโบสฟะมาบะดะฮูไอซะรุหลังจากกุโบสต่อไปนี้สบายอย่างเดียวเลยนั้นผมต้องบอกให้เตรียมตัวเนี่ยเตรียมตั้งแต่ไหนเตรียมตั้งแต่ไหนเตรียมให้รอดให้ปลอดภัยตั้งแต่ในกุโบสไม่ใช่ไปคิดแต่เรื่องกิยามะห์อย่างเดียวกุโบสไม่ยุ่งไม่ใช่ต้องเตรียมให้รอดตั้งแต่กุโบสหลังกุโบสเราจะได้สบายนะงั้นทํายังไงให้ในกุโบสเราปลอดภัยเมื่อสักครู่เรารู้แล้ววันกิยามะห์น่ะถ้าเราทำละหมาดนี่จะเป็นหลักเลยเป็นภารกิจสำคัญถ้าละหมาดผ่านภารกิจอื่นราบรื่นผ่านฉลุยอ้าวแล้วในหลุมกูโบสล่ะโดนด่านอะไรฝันเพื่อนเลยในหลุมกูโบสด่านอะไรถามเรื่องละหมาดไหมถามเรื่องละหมาดไหมในกูโบสไม่ได้ถามถามกี่อย่างถามแค่3อย่างเท่านั้นไม่ต้องถามเยอะเราซูลบอกว่าในหลุมกูโบสจะมีมาลิกะห์มาสอบถามเราเพียงแค่ผมยก4นิ้วหลายคน4แล้วนะ3อย่างมารรับบุกาวะมาดีนุกาวะมาตะกูลุฟิรรอจุลลซีบุอิซะฟีกุมนับถือศาสนาอะไรใครเป็นพระเจ้าใครเป็นนบีถามกี่อย่าง3อย่างเราไม่ต้องไปตอบเยอะนะอย่างที่เขาสอนกันตอนลงหลุมอ่ะสอนกัน8อย่าง9อย่างนั้นไม่ได้ถามแค่3อย่างจริงๆนบีบอกถามแค่นี้แหละงั้นฝึกตอบให้ได้ว่า3อย่างเนี้ยเราจะตอบยังไงตอบยังไงอ้าวหึฮะถามมัรรับบูกาใครเป็นพระเจ้าของท่าน
เราจะตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันอ้าวเห็นละหมาดไม่ครบเลยสักวันนึงละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งอัลลอฮ์บอกอย่าโกหกนะก็โกหกอัลลอฮ์บอกอย่านินทานะก็นินทาเออัลลอฮ์ที่นบีใช้ให้เราเชื่อเราปฏิบัติตามกับอัลลอฮ์ที่เราเชื่อนี่มันคนละอย่างกันเลยเนี่ยองค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันก็ปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยแต่องค์ที่นบีสอนเรากับองค์ที่เราเชื่อเนี่ยเราไม่กลัวเลยอัลลอฮ์องค์ของเราเนี่ยเราไม่เคยกลัวอะไรเลยอัลลอฮ์ดุอัลลอฮ์ฆ่าโทษอัลลอฮ์จะลงโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเราเคยกลัวไหมไม่เคยกลัวนี่แสดงว่าเนี่ยเราไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจริงฉะนั้นภาษาที่จะตอบเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอีหม่านของเรามันไม่ใช่ท่องคำตอบไปจากดุนยานี้อัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮุร็อบบีเปล่าเราอาจจะตอบได้แต่ถ้าพฤติกรรมของเรามันไม่เป็นไปคือไม่ได้พิสูจน์ว่าเรารักอัลลอฮ์จริงใช่ไหมครับฉะนั้นการพิสูจน์ว่าเราจะรักจริงหรือไม่รักจริงนี่พิสูจน์ตรงไหนพิสูจน์ตรงความเชื่อการปฏิบัติตามโดยไม่อะไรไม่ระแวงไม่สงสัยด้วยความเต็มใจเต็มร้อยเรารักแฟนเรามึงยูฟานตอนที่จีบแฟนใหม่ๆอ่ะแฟนบอกอะไรให้ลุยลงบ่อลงไหมมึงยูฟานคนกรุงเทพไปชอบแฟนคนของอะไรนะฮะคนของ15อยู่กรุงเทพไม่เคยทำงานเลยไปบ้านของ15แฟนวิทย์บ่อแฟนวิทย์บ่อยีฟานลงลากยาไซหน่อยลงไหมลงไหมต้องลงนะยาไซบาทก็ยอมยีฟานจับปลาหมอให้หน่อยเอาจับยักมือก็จับยอมเพื่ออะไรยอมทำเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยแคร์ใครแคร์คนรักคนนี้แต่ถ้ามึงยีฟานลงลากยาไซให้หน่อยไม่ลงนะมึงยีฟานทำนี่ให้หน่อยไม่ทำเขาจะรักเราไหมเขาก็เห็นแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้แคร์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาอ้าวอัลลอฮ์บอกอ้าวละหมาดนะถือศีลอดนะจ่ายซะกาตนะทำฮัจญ์นะเราไม่ทำไม่เชื่ออัลลอฮ์เลยแล้วอัลลอฮ์จะเชื่อไหมว่าเรารักพระองค์ไม่เชื่อรักนบีเกิดมันกันไม่ตามนบีเลยนบีบอกทำอย่างนี้นะถือศีลอดนะไอ้นี่นะตามสุนนะนะเราไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญรักนบีไหมแบบนี้ไม่รักฉะนั้นถ้าเราบอกว่ารักรักรักแต่เราไม่พิสูจน์ให้เห็นใครเขาก็ไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อปากเราก็ดีแต่ปากพวกนี้นั่นต้องทำให้เห็นด้วยนั้นเรื่องสัญญาณกันกิยามะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องคงไปสืบค้นไปฟังมาวิทย์เยอะแยะแล้วแต่ทำอย่างไรที่เราจะเตรียมตัวเหมือนที่นบีถามนะเองจะคุยเรื่องกิยามะนะเองเตรียมอะไรเพื่อวันกิยามะไม่ใช่คุยเรื่องกิยามะแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยฉะนั้นตอนนี้เตรียมเรื่องละหมาดให้ดีละหมาดให้ครบละหมาดนี่สำคัญที่สุดเลยคือต้นทุนที่เราจะนำไปใช้จริงเบิกจริงในวันเกียรติมะถามเรื่องแรกเรื่องละหมาดถ้าเรื่องละหมาดไม่ราบรื่นอย่างอื่นราบรื่นไหมอย่างอื่นพลอยไม่ราบรื่นไปด้วยฉะนั้นทำให้ด่านแรกในกูโบสเนี่ยเวลามาลีกามาถามแล้วตอบได้หมดถามแล้วตอบได้หมดพอตอบเสร็จแล้วเนี่ยมาลีกาบอกยังไงรู้ไหมมาลีกาบอกนี่เจ้าลองหันไปดูด้านนี้สินี่คือนรกกับภูมิถ้าเจ้าตอบไม่ได้นะเจ้าไม่มีศรัทธานะนั่นคือที่อยู่ของเจ้านับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอัลลอฮ์เตรียมไว้รอแล้วแต่วันนี้อัลลอฮ์เตรียมด้านนี้ให้ใหม่เชิญท่านดูเนี่ยพอหันไปเท่านั้นแหละประตูกุโบสถ์มันขยายใหญ่ทะลุไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยลมโชยมาจากสวรรค์เย็นฉ่ำชื่นใจหอมไปทั้งกุโบสถ์เลยนี่คือสวรรค์ของท่านแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะให้ดูเฉยนี่คือเตียงต่างของท่านที่ท่านจะได้ไปนอนในสวรรค์วันนี้นอนตรงนี้ก่อนรอผลงานของท่านจะกลายเป็นอะไรสวรรค์ความสะดวกอุดมความอะไรความสะดวกสบายความผาสุกทั้งหลายนี่อัลลอฮ์เตรียมให้หมดเลยนี่นะถ้าไม่ทำตัวให้ดีนะนู่นอันนู้นแต่วันนี้อัลลอฮ์เตรียมอันนี้เอาไว้ให้ใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วอัลลอฮ์จะให้ละหมาดที่เราละหมาดเอาไว้อยู่ที่ศีรษะบวชขวาสกาดซ้ายความดีกุรอานต่างๆที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นตัวคนเลยนะกลายเป็นบุคคลเลยมานั่งอยู่ข้างๆเราตอนที่เราฟื้นลืมตาขึ้นมาทีแรกตอนที่อัลลอฮ์จำลองกุโบสถ์ของเราให้เป็นอุทยานสวรรค์จำลองพอลืมตาขึ้นมาตกใจเลยนี่ใครกันนี่ใครกันนี่ใครกันไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาไอ้ที่เห็นหน้าเห็นตาไม่มีผัวมาสักคนนึงมีไหมที่ไปอยู่กับเราไม่มีแต่ไอ้ที่เห็นเนี่ยคื
คนอื่นทั้งหมดเลยไม่เคยรู้จักสักคนหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าสักครั้งหนึ่งหันไปถามท่านคือใครกันท่านคือใครกันทั้งหมดก็ถามย้อนมาอะไรเราอยู่กันมาตั้งเป็น10ปี20ปี50ปีจำกันไม่ได้แล้วล่ะฉันจำไม่ได้จริงๆฉันไม่เคยเห็นหน้าจริงๆอ้าวนึกใหม่สิฉันอยู่กับท่านมา50ปีฉันอยู่กับท่านมา60ปีลองนึกสิฉันนึกไม่ได้จริงๆฉันยอมแล้วอ้าวก็เฉลยให้ฟังอานาอามาลูกัสซอเลก็ฉันไงคือผลงานความดีที่ท่านทำมาทั้ง50ปี60ปีฉันนี่แหละคือละหมาดของท่าน50ปีฉันนี่แหละคือบวชของท่าน50ปีถ้าวันนี้เราไม่ทำเลยนะใครจะไปอยู่เป็นเพื่อนเราหืมใครจะไปอยู่เป็นเพื่อนเราฮะสรงเขียวไปไหมฮะโต๊ะม้าป่ะโต๊ะละม้าป่ะคนไหนโต๊ะเราคนไหนเอาชี้ให้ดีนะไปชี้มั่วฮะคนไหนริมสุดนู่นเลยอ่ะสมมติวันนี้โต๊ะวันนี้โต๊ะไปกูโบแล้วอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราญูญโต๊ะชื่ออะไรนะโต๊ะแม่โต๊ะเดะอ้าวอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราญูญโต๊ะเดะไปสู่สวรรค์ไปสู่อายันของอัลลอฮ์แล้วเราตามไปไหมรักโต๊ะรักโต๊ะเท่าฟ้าเมื่อกี้บอกรักโต๊ะเท่าฟ้าฮะพอโต๊ะไปตามโต๊ะไหมไม่ตามโต๊ะจะไปไหนก็ไปเถอะฉันไม่ไปด้วยหรอกโต๊ะไปคนเดียวเถอะเห็นไหมล่ะโต๊ะอยากได้ใครเป็นเพื่อนไม่มีใครไปเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งลูกหลานรักแค่ไหนก็แล้วแต่แจกสตังค์มันแค่ไหนก็แล้วแต่มันไปด้วยไหมไม่ไปแต่ที่จะอยู่กับเราเป็นเพื่อนกับเราอย่างแท้จริงเพื่อนแท้มิตรแท้ก็คืออามันของเราฉะนั้นถ้าเราเตรียมดุนยาเหมือนที่เราซูนบอกมาอะดัตตะลาจะเตรียมอะไรล่ะผมเตรียมละหมาดผมเตรียมบวชเตรียมซะกาตมันจะไปอยู่เป็นเพื่อนของเราในกูโบสก่อนที่จะไปถึงวันเกียมางั้นพอในหลุมกูโบสผ่านไหมครับอันเนี้ยผ่านพอผ่านทีนี้หลังจากกูโบสไปแล้วด่านต่อไปทีนี้ราบรื่นผ่านฉลุยหมดเลยนะก็คงเป็นบทเรียนสำหรับพี่น้องกันละกันชั่วโมงกว่าแล้วนะครับที่สำหรับการพูดคุยในวันนี้ ผมไม่ได้มาคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณใหญ่ตั้งใจจะคุยแหละเต็มเอกสารมา แต่ว่าพอดีขึ้นต้นหะดีษบทเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราก็คือรอซูลไม่ตอบนะมีคนมาถามเรื่องเกียมะแต่เราซูลไม่ตอบแต่เราซูลถามว่ามาอะดัตตะลาเราจำคำถามของเราซูลที่ถามชายคนเนี้ยแล้วกลับไปถามเราที่บ้านเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยเรามาฟังเรื่องวันเกียมะเนี่ยแล้วเราซูลถามชายคนนั้นนะเรามีคำตอบอะไรที่จะตอบเหมือนกับที่ชายคนนั้นตอบกับท่านเราซูลหรือเปล่าอ้าวละหมาดมีไหมถ้ายังไม่มีเตรียมตัวนะครับ ซะกาตซอดาเกาะห์ความดีอื่นๆถ้ายังไม่มีทำเตรียมเอาไว้นะครับฉะนั้นเราก็จะได้เลยได้พิสูจน์ว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงแล้วก็รักรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงนะครับคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางตีสี่นะครับพรุ่งนี้มีโปรแกรมไปจังหวัดตราดนะครับ มันเริ่มจะไอแล้วตั้งใจเนียดไว้แล้วว่าจะไม่ไอคืนนี้นะอดไม่ได้มีใครทำยังไงให้มันหายไอมีไหมครับไอแย่ลืมประชาสัมพันธ์ผมตั้งใจจะเอาบัตรเชิญของงานโรงเรียนมาเชิญพี่น้องร่วมงานลืมนะครับ ไม่เป็นไรก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านด้วยวาจาก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะฝากการ์ดหรือฝากบัตรเชิญมานะครับผมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับที่น้องจอกนะที่คู่ขวานะครับที่เราเรียกสื่อนะครับมรดกนะครับเรียนจะจัดงานประจำปีเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารหอพักให้แล้วเสร็จตอนนี้มันเหลือสัก 20% โดยประมาณนะครับเรายังขาดงบประมาณอีกสักนิดนึงก็จะจัดงานเป็นลักษณะของการบริการเลี้ยงน้ำชาเพื่อการกุศลก็ตั้งใจจะเอาซองการ์ดมาแจกแล้วนะให้พี่น้องจะได้ไปร่วมบริจาคช่วยเหลือนะครับแล้วก็ร่วมดื่มน้ำชาการกุศลด้วยแต่ว่าลืมไว้โอกาสหน้านะครับแล้วก็มีอาหารคาวหวานจำหน่ายนะครับ วันเสาร์ที่15เนี่ยพอละมันเหนื่อยแล้วมันหายใจไม่ทั่วท้องเลยวันเสาร์ที่15ธันวาคมนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะช่วงเช้ามีกิจกรรมการทดสอบความสามารถท่องจำกุรอานท่องจำหะดีษประธานเขาได้ยินแล้วนะครับเพราะว่าผมติดต่อกับท่านประธานมา 2-3 วันแล้วนะครับว่าอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมสนับสนุนร้านค้าของโรงเรียนสักร้านหนึ่งนะครับก็ว
ไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดมาให้นะถ้าไม่มีการ์ดไปกันไหมครับเนี่ยไปนะใครไปยกมือขึ้นเดี๋ยวผมจะได้นับจำนวนแล้วก็บอกท่านประธานว่าโอ้โหนี่ยกมือกันหมดเลยนะครับนะครับครับนะด้วยความยินดีนะนะครับด้วยความยินดีก็ถือเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันก็เรียนเชิญบางยี่ฟานด้วยนะนะครับบางยี่ฟานเขาไปอยู่แถวบ้านผมรู้จักนะบางยี่ฟานเขารู้จักไหมฮะเคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าต้องมาเป็นเขยที่นี่นะนะครับยาซากุมุลลอฮ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เราเดินบริการเองเลยนะครับนะครับมายิฟานเขาอยู่บ้านป่านะหัวป่าหัวป่าก็ตรงนี้เลยผมเข้าใจว่าอยู่บ้านป่าอยู่ชวุฒิเมื่อก่อนชวุฒิอยู่นู่นนะครับนะครับแต่ว่าแกมีมรดกปกสถานอยู่ที่แถวบ้านผมเยอะไปบริจาคที่ไว้ให้สร้างอาคารอเนกประสงค์แปลงหนึ่งกี่ไร่นะบางนะพี่น้องเขาร่วมกันบริจาคนะก็ขอดูอาให้การวากัฟการตะบัดรัวครั้งนี้หนักในแต่ช่างความดีนะแต่ว่างานโรงเรียนผมวันเสาร์ที่15อย่าลืมนะใครไม่ไปโกรธด้วยแหละผมจำหน้าได้หมดแล้วใครไปไม่ไปเนี่ยนะน้ำชาอร่อยที่สุดในโลกนะครับน้ำชาอร่อยที่สุดในโลกเป็นน้ำชาที่ตุ๋นนะครับเป็นนมสดนะนมวัวสดตุ๋นฝีมือชงของมัสยิดริยาดิสุนันซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำชานะเขาจะไปบริการน้ำชาให้ตลอดงานนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านและที่สำคัญมีอาหารแปลกๆขายในงานมีอัชูรอมีขนมสวนกระแสรู้จักขนมสวนกระแสมั้ยกระดูกีนะครับมีจำหน่ายในงานด้วยนั่นนะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะนะครับก็ขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.